สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหารนะครับรายการนี้นะครับก็ยังคงแนวความคิดของรายการเช่นเดิมนะครับในเรื่องของการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงินนะครับในเรื่องของระบบของบัญชีการจัดการเกี่ยวกับตัวเลขกำไรนะครับว่าในธุรกิจอาหารเนี่ยหรือแม้ว่าจะนำไปประยุกใช้กับธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ย่อมได้เพราะ ยังไงเสียแล้วเนี่ยในการประกอบธุรกิจเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของอการบัญชีเนี่ยเป็นหลักหรือเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าเรื่องของบัญชีการเงินหรือผลกําไรเนี่ยมันก็สําคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาครับที่ เพื่อนผู้ประกอบการหรือเท่าแก่หรือเจ้าของเนี่ยจะต้องคอยที่จะ,ะตรวจสอบแล้วก็มั่นตรวจสอบในเรื่องของอบัญชีเนี่ยให้ถูกต้องเสมอถึงแม้ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเออเราเป็นเจ้าของแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่มาทําบัญชีแต่อย่างน้อยเนี่ยท่านก็ต้องมีความรู้ไว้เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบและหน้าที่สําคัญเลยของอ เจ้าของนะครับในการที่จะใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีเนี่ยก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผนในอนาคตว่าถ้าเรามีข้อมูลทางบัญชีอย่างนี้อยู่ในมืออย่างนี้แล้วเราจะสามารถที่จะ,ะใช้วางแผนได้เกี่ยวกับอะไรนะครับก็มาดูกันนะครับทีนี้นะครับมาในคราวนี้เนี่ยเราจะมาถึงตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งเลยเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ ทุกท่านจะต้องติดตามให้ดีและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับเราจะไปกันอย่างช้าๆเลยนะครับในวันนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นการพูดถึงการนำการวิเคราะห์รายการค้าที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ารายการค้าเราจะเน้นเสมอนะฮะอ่ะอย่างรายการค้าที่เราได้ ทำการวิเคราะห์เอาไว้แล้วเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอย่างตัวตัวอย่างเช่นรายการค้านะฮะอย่างตัวอย่างเช่นรายการค้าเราพูดว่าเจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุนในกิจการเห็นไหมฮะเจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุนในกิจการเราก็วิเคราะห์อย่างนี้เรียกว่ารายการค้าและเราก็วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์รายการค้าเรานะฮะพบว่าสินทรัพย์ที่ชื่อว่าเงินสดมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันบวกมันเพิ่มขึ้นนะฮะและทุนมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะทุนมันเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ก็คือลักษณะของการวิเคราะห์รายการค้าเราเรียนเรื่องนี้และเราศึกษาเรื่องนี้มาหลายตอนแล้วและเราก็จะนําการวิเคราะห์ เหล่านี้มาลงเราเรียกว่าการผ่านสมุดร,รายวันขั้นต้นการผ่านบัญชีเบื้องต้นสมุดร,รายวันขั้นต้นเป็นการจดบันทึกอย่างถูกต้องนะฮะการจดบันทึกอย่างถูกต้องตามระบบของบัญชีนะฮะตามระบบของบัญชีแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าในแต่ละช่อง นะฮะในแต่ละช่องของบัญชีเขียนอย่างไรลงยังไงเราต้องมาดูวิธีการบันทึกของบันก่อนนะฮะการบันทึกบัญชีนะฮะอ,อ,อย่างตรงนี้เราก็ทําการสรุปเอาไว้แล้วนะฮะว่าหลักสําคัญสําคัญนะฮะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าระบบของ บัญชีคู่นะฮะหลักการบัญชีคู่หลักการบัญชีคู่ที่เราใช้ในปัจจุบันนะฮะหลักการบัญชีคู่เนี่ยพูดง่ายก็คือมันจะเป็นการบันทึกบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีทั้ง2ฝั่ง2ฝั่งในที่นี้คือฝั่งอะไรบ้างมันจะมีฝั่งที่เรียกว่าเดบิตและเครดิต อ่ะนี่นะฮะถ้าท่านอย่างนึกไม่ออกฮนะ,ะระบบบัญชีคู่จะเป็นดังนี้นะฮะมันจะมีอยู่สองฝั่งนะฮะฝั่งแรกก็คือฝั่งเดบิตหรือฝั่งที่เรียกฝั่งที่เรียกฝั่งซ้ายนะ,ะเรียกว่าฝั่งเดบิตและฝั่งขวาเรียกว่าฝั่งเครดิตนี่คือการบันทึกบัญชีแบบบัญชีคู่คือมันจะมีการใช้ทั้งสองช่อง ทั้งสองฝั่งเนี่ยควบคู่กันไปทุกหนึ่งการวิเคราะห์รายการค้านั่นแปลว่าการวิเคราะห์หนึ่งรายการค้ามันจะมีทั้งฝั่งเดบิตและฝั่งเครดิตเสมอนะฮะจะมีทั้งฝั่งเดบิตและฝั่งเครดิตเสมอนะฮะอ่ะทีนี้มาดูต่อ นะฮะทวนนิดหนึ่งความสัมพันธ์นะฮะของก,การบันทึกความสัมพันธ์นะฮะหลักการบันทึกบัญชีนะฮะในการบันทึกบัญชีเนี่ยอันนี้นะฮะจะให้ดูตรงนี้ที่ขีดเส้นใต้สีแดงหลักการเนี่ยเหมือนเป็นสูตรในการท่องนะฮะว่าเดี๋ยวตรงนี้นะฮะในกรอบนี้เนี่ยเราจะนำไปใช้นะฮะว่า ถ้าสินทรัพย์มันเพิ่มสินทรัพย์คือหมวดไหนเอ่ยตอนนี้เราต้องแม่นหมวดบัญชีแล้วเนาะสินทรัพย์คือหมวดหนึ่งอ่าถ้าสินทรัพย์มันเพิ่มเราต้องเดบิตนะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตแต่ถ้าสินทรัพย์มันลดมันลดลงเราต้อง เครดิตสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตสองตัวแล้วนะต้องต้องอันนี้ต้องจำเลยนะหนี้สินและส่วนของเจ้าของหนี้สินคือหมวด2ส่วนของเจ้าของคือหมวด3ถ้ามันเพิ่มเครดิต หนี้สินและส่วนของเจ้าของถ้ามันลดเดบิตรายได้ถ้ามีฝั่งรายได้เกิดขึ้นเราจะใส่เครดิตแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเราจะใส่ฝั่งเดบิต เดี๋ยวตรงนี้จะมาดูนะฮะทีนี้ถ้าเราจําแบบนี้เป็นตัวหนังสือเราอาจจะยากเราต้องมาใส่ตัวย่อนะฮะเดบิตเดบิตเนี่ยภาษาบัญชีเราจะย่อคือตัว D กับตัว R เล็กแล้วก็จุดเดบิตเครดิตเราจะยอ่อตัว C กับตัว R เล็กแล้วก็จุด นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เครดิตก็ใส่เลยเดบิตก็ใส่เลยนะเครดิตก็ใส่เลยเดบิตเห็น<ค> <He ard S 2> ไหมฮะนี่คือการใส่<ค>การบันทึกบัญ,ญชีนะฮะอะ่ะนี่ก็คือหลักการทีนี้มาดูต่อ นะฮะว่าแล้วเราจะเอาตรงนี้เดี๋ยวดต้องจำนะฮะอันนี้ต้องจำไว้นะทีนี้แล้วเราจะเอาการวิเคราะห์รายการค้ามาจากไหนล่ะอ่ามาจากไหนดีล่ะเราก็มาดูหลักการอ่าทีนี้มาดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปเพราะตรงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจ ตรงนี้นะฮะอ่ะอันนี้หน้าตาคุ้นๆกับตารางวิเคราะห์รายการค้าอ่ะย้อนกับปที่การวิเคราะห์รายการค้าแต่เราจะเราจะทำแค่ตัวอย่างแค่บางข้อเอาสักตัวอย่าง5ข้อเนาะรายการค้าส่วนข้อ6ข้อ7จนถึงข้ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมาผ่านตารางนี้แล้วเราจะบันทึกเลยเพื่อไปการไม่เสียเวลานะฮะอ่ะทีนี้ตัวอย่าง นำเงินสดมาลงทุนนะอ่ะเขียนเลขก่อนสินทรัพย์หมวดหนี่สินหมวด2ทุนหมวด3ามรายได้หมวด4ค่าใช้จ่ายหมวด5ส่วนเลขนี้เราใช้อยู่แล้วต่อไปนำเงินสดมาลงทุนอ่ะนำเงินสดมาลงทุนแน่นอนเราเราเรารู้อยู่แล้วนะฮะเรารู้อยู่แล้วเนาะนำเงินสดกับทุน นะมารวมกันเพราะฉะนั้นมาลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสินทรัพย์ประเภทเงินสดเพิ่มใส่ขอย่าใส่เครื่องหมายบวกเพราะว่าเพิ่มเนาะเดี๋ยวมาช่องมันไม่พอเพิ่มเพราะฉะนั้นเพิ่มแล้วส่วนต่อมาเพิ่มอะไรอีกทุนเพิ่มบวกทุนเพิ่มจำนวนก็สองหมื่นบาท ตามนี้ข้อ,ขอ2นํนำเครื่องใช้สำนักงานมาลงทุนในกิจการนำเครื่องใช้สำนักงาน,<อ>น,นเครื่องใช้สำนักงานมาลงทุนเครื่องใช้สำนักงานมาลงทุนเพราะฉะนั้นเครื่องใช้สำนักงานเป็น,นสินทรัพย์ก็ต้องบวก เครื่องใช้นะฮะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเครื่องใช้เพิ่มขึ้นมาทำอะไรมาลงทุนทุนก็เพิ่มเหมือนเดิมทุนอยู่ช่องที่สามเนาะนะนะหรือส่วนของเจ้าของอ่ะเขียนไว้ส่วนของเจ้าของ ซื้อเครื่องใช้สำนักงานหนึ่งพันบาทอันนี้ไปเร็วนะฮะเพราะว่าเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์ไปแล้วเนาะซื้อเครื่องใช้สำนักงานซื้อเครื่องใช้สำนักงานด้วยเงินหนึ่งพันบาทซื้อเครื่องใช้ได้เครื่องใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือเครื่องใช้แต่เราเอาเงินสดไปซื้อถ้ากรณีนี้เป็นการซื้อเงินสดถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเงินเชื่อ เพราะนั้นซื้อเครื่องใช้ในจังหัได้เครื่องใช้ก็เครื่องใช้แล้วเอาเงินสดไปซื้อเพราะนั้นเงินสดก็ต้องสินทรัพย์ประเภทเงินสดก็ต้องลดลงกรณีนี้ใส่เครื่องหมายลบข้อที่4ซื้อวัดสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อวัดสดุสำนักงานเพราะนั้นใส่เหมือนเดิมบวกวัดสดุสำนักงาน เพิ่มเนาะสินทรัพย์เพิ่มด้วยคำว่าวัดสดุสำนักงานทีนี้ถ้ามันเป็นเงินสดถ้าบอกว่าถ้าเขาเขียนว่าซื้อวัดสดุสำนักงานเป็นเงินสดก็คือเป็นเงินสดแต่กรณีนี้เขาไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดเขาซื้อเป็นเงินเชื่อเพราะนั้นแปลว่าเราเอาของเขามาแต่เรายังไม่ได้่ายตัตงเขาเพราะฉะนั้นวัดสดุสำนักงานอันนี้หี้สินติดเขาไว้ก่อนใช่ไหมเขาเรียกเราเรียกเขาว่า เจ้าหนี้เนาะเจ้าหนี้อยู่ในหมวดหนี้สินเพราะฉะนั้นเงินเชื่อจึงกลายเป็นเจ้าหนี้ที่ทำไมเพิ่มขึ้นนะอ้าวข้อห้าได้รับเงินจากการบริการอ่าได้รับเงินจากการบริการเอ่อการรับเงินจากการบริการคือ รับเงินเงินสดเราได้เราพูดหลายทีแล้วเนาะเงินสดสินทรัพย์ประเภทเงินสดเพิ่มเราได้มาจากไหนการบริการการบริการถือเป็นรายได้อยู่หมวดที่4นะใส่เลยช่องรายได้อะเท่านี้ก่อนทีนี้ เพื่อให้เรารู้ไปพร้อมๆกันกับการบันทึกบัญชีนะอ่าตรงนี้อ่ะดูควบคู่กันไปเงินสดสินทรัพย์อ่า เพิ่มสินทรัพย์ใช่ไหมสินทรัพย์มันเพิ่มช่องนี้เนาะเดบิตหรือเครดิตเดบิตนี่ง่จากที่เราเขียนมาว่าเมื่อกี้นี้สินทรัพย์เพิ่มเราต้องเดบิตเห็นไหมสินทรัพย์เพิ่มเราต้องเดบิตนะแล้วก็ใส่ตัวย่อลงไปตัว D ใหญ่กับตัว R นะ ทีนี้ทุนเพิ่มทุนเพิ่มอะไรหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพิ่มเครดิตเห็นไหมอ่าเพราะนั้นส่วนของเจ้าของหรือทุนคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเพิ่มก็เครดิตต่อมาข้อ2การวิเคราะห์ เครื่องใช้สำนักงานเป็นสินทรัพย์เนาะมันเพิ่มเราซื้อมามันเพิ่มก็เดบิตทุนมันเพิ่มเครดิตเครื่องใช้สำนักงานเพิ่มเดบิตเงินสดลดเครดิต เพราะอะไรเพราะเงินสดเป็นสินทรัพย์เห็นไหมถ้ามันเพิ่มเราเดบิตแต่ถ้ามันลดเราเครดิตมันออกนะกรณีนี้เราเครดิตมันออกถ้ามันเพิ่มเราเดบิตถูกต้องเพราะที่ผ่านมาข้อ1 2 3มันเดบิตเดบิตเดบิตตลอดอันนี้อาจจะสงสยัยเอ๊ะแล้วไมอันนี้มันเครดิตเพราะว่าเงินสดมันทำไมมันลบออกไปซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อ วัสดุสำนักง,งานเพิ่มและเป็นสินทรัพย์ต้องเดบิตหนี้สินและเจ้าหนี้เพิ่มหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพิ่มต้องเครดิตนะเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ที่เราวิเคราะห์ตรงนี้เมื่อกี้ที่บอกไป ต้องจําให้ได้นะแต่เดี๋ยวตอนที่เราบันทึกบัญชีลงสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูแผ่นนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะต่อไปเงินสดเพิ่มเงินสดเป็นสินทรัพย์ต้องเดบิตรายได้อยู่ในกลุ่มเครดิตเห็นไหมถ้าช่องรายได้เนี่ยจะบังคับเลยช่องรายได้ทั้งช่องเลย เนี่ยเครดิตถ้าค่าใช้จ่ายจะเดบิตนะ,ะเพราะฉะนั้นรายได้เครดิตเราใส่อยู่แล้วเพราะมันอยู่ในส่วนของเครดิตนะนี่ก็คือแล้วทีนี้ถ้าใครยังไม่คล่องก็ลองไปหาโจทย์แล้วก็ทำการวิเคราะห์รายการค้าแบบนี้นะทำการวิเคราะห์รายการค้าทีนี้พอ เราได้การวิเคราะห์อะไรการอคาจริงๆแล้วเราควรจะวิเคราะห์หมดนะเราควรจะวิเคราะห์เนี่ยทั้ง17ข้อเนี่ยหมดเลยแต่ว่าเผอเอิญว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเราจะไม่ได้ลงสมุดรายวันทั่วไปก็จะขออนุญาตวิเคราะห์ให้ดูแค่5 5ข้อเพื่อเป็นไกด์ไลน์เดี๋ยวหลังจากจข้อ6ถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะผ่านรายการไป สมุดรายวันทั่วไปเลยโดยที่เราไม่ลงออมาเสียเวลาวิเคราะห์แล้วแต่ถ้าใครยังไม่คล่องใครยังไม่คล่องในการใส่เดบิตหรือเครดิตเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกทำโจทย์ให้มันคล่องเสียก่อนนะฝึกทำโจทย์ให้มันคล่องเสียก่อนว่าเดบิตเครดิตเป็นยังไงนะ อาจจะวิเคราะห์รายการค้าอ่ะอันดับแรกและไล่รายการค้ามาแล้ววิเคราะห์ซีว่ารายการค้ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะจากนั้นเมื่อรายการค้าเกี่ยวข้องอยู่ในช่องไหนแล้วอยู่ในหมวดไหนมันเดบิตหรือมันเครดิตเมื่อมันเดบิตหรือมันเครดิตแล้วจึงนํามาใส่ในสมุดรายวันทั่วไปแต่พอเราคล่องแล้วพอเราได้รายการค้าเกิดขึ้นเรามีรายการค้าเกิดขึ้นแล้ว เราก็ไม่ต้องมาวิเคราะห์แบบนี้ให้เสียเวลาแล้วเราก็บันทึกเลยลงอันนี้ได้เลยถ้าเราคล่องแล้วอันนี้กรณีที่เราคล่องแต่ถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ต้องฝึกทำให้คล่องก่อนนะอ้าวทีนี้เรามาดูสมุดรายวันทั่วไปนะฮะสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยความหมายก็คือเป็นสมุดเล่มแรกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสมุดเล่มแรกที่ ลงเกี่ยวกับรายการค้าหรือการผ่านรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือในหลักความเป็นจริงของสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยมันเหมือนการจดนั่นแหละคล้ายๆกับการจดไดรี่แต่เป็นการจดไดรี่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไง แล้วมันสามารถที่จะมีความสอดคล้องกันยังไงนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอาการเงินในแต่ละวันนะอ้าวทีนี้มาดูส่วนประกอบของสมุดร,รายวันทั่วไปนะอันดับแรกชื่อก็จะบอกก่อนเลยสมุดร,รายวันทั่วไปนะมันก็จะเขียนบอกเลยนะแล้วก็เป็นช่อง สายมือสุดตรงนี้นะที่ปากกาชี้ก็จะเป็นวันเดือนปีที่เราบันทึกเดือนไหนวันไหนนะแล้วก็เป็นช่องรายการแล้วก็จะมีเลขที่บัญชีเดี๋ยวเราจะมาเรียนเลขที่บัญชีต่อหลังจากลงสมุดร,รายวันทั่วไปเสร็จมีเลขที่บัญชีแล้วก็มีเดบิตช่องเดบิตเมื่อกี้สักครู่เห็นไหมมีเครดิตนะ แล้วก็เดบิตกี่บาทกี่สตางค์เครดิตกี่บาทกี่สตางค์นะนี่ก็คือรายละเอียดของช่องนะในการลงสมุดรายวันทั่วไปอ่ะทีนี้เรามาลงก่อนจะลงสมุดรายวันทั่วไปการลงสมุดรายวันทั่วไปนะเราจะเรียงตามวันที่เพราะมันเกิดขึ้นตามจริงอยู่แล้ววิธีการเขียนก็คือช่องซ้ายมือสุด เราก็จะเขียนเลยสมมุติ2,500าปีสมมุติ x 1อ่ะไม่รู้ปีไหนนะเขียนไปก่อนอ่ะมก,กราก็ได้นะ,ะวันที่สมมติลำดับเนี้ยคือวันที่แล้วกันนะอ่ะ <c oughs> ลำดับที่1ใส่ช่องนี้วันที่หนึนะ วันที่1นึตามนี้อ่ะวิธีการลงสมุดแล้วันทั่วไปเราจะลงสิ่งที่เป็นเดบิตก่อนเสมอเพราะอะไรเพราะบัญชีมันฝั่งซ้ายเนี่ยมันขึ้นด้วยเดบิตก่อนนะวันที่1นึเราใส่ช่องนี้นะเนาะอ่ะเราใส่ช่องนี้เลขหนึ่งใส่ไว้เราจะลงสิ่งที่มันเป็นเดบิต ก่อนเสมอเพราะฉะนั้นเรามาดูรายการค้าวันที่หนึ่งอยการท,ที่หนึ่งนำเงินสดมาลงทุนมีเดบิตเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งในโจทย์นี้นะในโจทย์นี้ในโจทย์นี้เราจึงพูดได้ว่าเดบิตเงินสดเครดิตทุนถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเดบิตเงินสดเห็นไหมเดบิตเงินสด เครดิตทุนเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเราต้องลงสิ่งที่เป็นเดบิตก่อนเสมอทีนี้เวลาเราลงช่องรายการอะไรที่เป็นเดบิตฟังกันดีนะฮะอะไรที่เป็นเดบิตเราจะลงชิดเส้นวันที่เลยนะกรณีนี้เดบิตเราใช้ชื่อเลยชื่อว่าเงินสดเดบิตเราก็ชิดเลยเงินสด เท่าไหร่จำนวน20,000บาทมันลงช่องไหนล่ะเดบิตใช่ไหมเราก็ใส่ช่องเดบิต20ง0มบาทถูกไหมสองหมืนบาทอ่าสองหมืนบาทตามนี้นะทีนี้พอเครดิตล่ะเราจะลงยังไงวิธีการคือเรากะด้วยสายตาก็ได้ แต่ถ้าใครยังไม่แม่นให้ดูช่องรายการดูดีนะให้ดูแค่ช่องรายการช่องรายการอย่างเดียวนะแล้วให้กะประมาณครึ่งหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งของช่องรายการประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของช่องรายการอาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้คือเยื้องๆนะแล้วก็ลงสิ่งที่เป็นเครดิตลงไปให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่องรายการ เพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งมันเดบิตเงินสดและเครดิตคำว่าทุนถูกไหมล้วก็ใส่เลยเครดิตทุนนะไ,ไม่ต้องเว็นบัรทัดนี่เดบิตเงินสดเครดิตทุนจำนวนเงินก็ใส่ช่องเครดิตต้องเท่ากันคือ20,000บาทจากนั้นบรรทัดต่อมาไม่ต้องเว้นบรรทัดนะฮะ เราก็ให้เขียนคำอธิบายรายการเราจะเรียกว่าคำอธิบายรายการคือนำเงินสดมาลงทุนอ่าเราก็เขียนเลยนำเงินสดมาลงทุนจากนั้นให้เอาปากกาแดงขีดเส้นปิดรายการโดยฝังดีนะฮะโดย การขีดเส้นปิดนั้นจะขีดแค่ช่องรายการเท่านั้นไม่ต้องเว้นบรรทัดแค่นี้ไม่ขีดยาวไม่ขีดยาวปิดอย่างนี้ไม่เราจะขีดแค่ช่องรายการอ่าแล้วช่องเลขที่บัญชีล่ะเดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังเีลยวเราบันทึกบัญชีให้เสร็จก่อนแล้วเรามาใส่เลขที่บัญชีทีหลังนะนี่ก็คือ เดบิตเงินสดเครดิต okay, อ่ะลองอีกสักรายการนะลองอีกสักรายการวันที่สองนะวันที่สองอ่ะเราก็ใส่เลยวันที่สองเราไม่ต้องเขียนวันเดือนปีใหม่และเพราะเราเขียนแล้ววันนี้วันที่หนึ่งนี่วันที่สองเราก็ต่อวันลงมาเรื่อยๆเลยวันที่สองโจทย์ว่าและการค้าเกิดขึ้นคือนำเครื่องใช้สำนักง,งานมาลงทุนในกิจการ5 0,000บาท เดบิตเงินสดที่เราเขียนไว้เนาะเดบิตเงินสดเครดิตทุนเดบิตเงินสดเครดิตทุนเพราะนั้นเดบิตเงินสดทำดาายังไงเหมือนเดิมเดบิตใส่ชิดเส้นเดบิตอ่าไม่ใช่สิไม่ใช่เดบิตเงินสดแล้วต้องเป็นเดบิตคำว่าเครื่องใช้สำนักงานอ่าทีนี้เขียนผิดทำดาายังไงหลักบัญชีขีด เซ็นชื่อตัวย่อแล้วก็เขียนมันต้องเดบิตคําว่าเครื่องใช้สํานักงานเมื่อกี้อ่านโจทย์ผิดนําเครื่องใช้สํานักงานมาลงทุนเนาะก็เป็นเครื่องใช้สํานักงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขียนเดบิตเครื่องใช้สํานักงานจํานวนจํานวน50,000บาท ห้าหมบาทเครดิตคําว่าทุนทีนี้เวลาเขียนทุนเพราะมันเครดิตเนาะเราก็ใช้ใส่ตาตรงเนี้ยกะกะเอาให้มันมันตรงกันกะกะเอากะกะทุนนะนี่ยนี่ก็ทุนนะี่ก็ทุนมันซ่องเครดิตเหมือนกันไงนะเพราะนั้นเท่าไหร่เอ่ยห้าหมื่บาทก็ใส่ลงไป นะต่อไปเราเขียนคําอธิบายรายการว่านําเครื่องใช้สํานักงานมาลงทุนนะก็เขียนคําอธิบายรายการว่าน,นํา,นานนะเครื่องใช้สํานักงานมาลงทุนทำเครื่องใช้สํานักงานมาลงทุนจากนั้นก็ ขีดเส้นปิดขีดแค่ช่องรายการแค่นั้นไม่โดยบรรทัดเสร็จและ2วันอ่านี่วันที่1เสร็จแล้ววันที่2เสร็จแล้วนะต่อไปวันที่3ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน1,000บาทซื้อเราเดบิตเครื่องใช้และเครดิตเงินสดไว้เพราะนั้น วันที่3เราก็เดบิตคำว่าเครื่องใช้สำนักงานจำนวน1,000บาทนะแล้วเครดิตคำว่าเงินสด หนึ่งพันบาทอ่าเ,เขียนข้ออธิบายรายการว่าซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากนั้นขีดเส้นปิดอ่านี่คือ ลงเห็นไหมสเตป็ปพอเราเริ่มคล่องได้สักสองสามรายการเราจะเริ่มคล่องแล้วอ่ะรายการที่สี่อ่ะเราเราฝึกลงนะรายการที่สี่ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อรายการที่สี่ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อเราเดบิตวัสดุสำนักงานไว้เราก็เครดิตเจ้าหนี้ไว้เพราะฉะนั้นวันที่ 4ต่อเลยเขียนว่าเดบิตคําว่าวัดสดุสํสำนักงานเท่าไหร่เอย่ย2,000บาท2,000บาทด้วยเป็นเงินเชื่อเราเรียกเขาว่าเจ้านี้ก็เครดิตเจ้านี 2000นะเจ้านี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าตอนที่เราวิเคราะห์อะไรกันค้าเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกถ้าเราวิเคราะห์ไม่ถูกพอมาผ่านสมุดรายวันทั่วไปเราผิดทันทีเลยและพอสมุดรายวันผิดบัญชีที่เราจะผ่านต่อไปก็จะผิดงบที่ออกมา ก็จะผิดอีกทีนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะนั้นจึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์รายการค้าแต่แรกอ้าวคำอธิบายบัญชีซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงินเชื่ออ่าขีดเส้นปิดรายการแค่นี้นะอ่ะขอวันที่5้อ่าวันที่หจะเริ่มคล่องแล้ววันที่5ได้รับเงินจากรายได้ค่าบริบรการห้า0ัน 5, เดบิตเงินสดเครดิตรายได้ เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเงินสดเราก็เขียนเลยเงินสดเท่าไหรห5า0 0นรายได้5,000ันนะคำอธิบายรายการได้รับเงินสดจาก การบริการได้รับเงินสดจากการบริการเพราะฉะนั้นเราก็ขีดเส้นปิดรายการนะที่เราวิเคราะห์เอาไว้ทีนี้มาดูวันที่6สิวันที่6วันที่6เราไม่ได้วิเคราะห์เอาไว้อ่าที่6เอานี่เลยร้านบางกอกมาใช้บริการ ยังไม่ได้ชำระเงิน4,5 0 0อนะ้หนเดบิตเครดิตในใจสิล้านบางกามาใช้บริการยังไม่ได้รับเงินเหตุการณ์คืออะไรอันนี้เหตุการณ์คือ,อไรายได้เราเกิดขึ้นแล้วหรือยังไรายได้เราเกิดขึ้นแล้วเพราะเราได้ให้บริการเสร็จแล้ว ถูกไหมเราให้บริการร้านบางกอกเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นรายได้เราต้องเกิดขึ้นแล้วแต่บางกอกมาให้มาจะจ่ายเงินเราหรือยังอย่างบางกอกจึงมีสถานะเป็นอะไรเราลูกหนี้ถูกไหมสถานะลูกหนี้เพราะฉะนั้นลูกหนี้ถือเป็นสินทรัพย์เนาะ ลูกนี้เราเพิ่มหรือเราลดแล้วบางกอกเพิ่มลูกนี้เราเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อลูกนี้เพิ่มการวิเคราะห์สินทรัพย์เพิ่มเดหรือเครสินทรัพย์เพิ่มเดบิตนะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงรายการวันที่6เราจะเดบิตคำว่า ลูกนี่บางก่อเท่าไหร่ยังไม่ได้ชำระเงินเลย4 5นะ่พันห้ะสี่พแต่ไรายได้เราเกิดขึ้นแล้วไรายได้เราต้องบันทึกอะไรไปเดหรือเ,เดิตหรือเครดิตไรายได้เราต้องบันทึก เครดิตนะเราก็บันทึกเครดิตรายได้4,500นี่เห็นไหมสี่พันห้าคำอธิบายรายการเขียนว่าร้านบางก่อมาใช้ บริการยังไม่ได้ชำระเงินค้าอธิบายรายการเอาย่อๆก็ได้พยายามเขียนให้ได้บรรทัดเดียวนะแล้วก็ขีดเส้นปิดรายการต่อไปวันที่7อ่าวันที่7รับชำระหนี้ร้านบางกอกห้าร้อย คำถามคือวันนี้เราให้บริการร้านบางกอ,อกไหมเหมือนที่เราเคยวิคเคราะห์มาเราไม่เคยเราไม่เราไม่ได้ให้บริการร้านบางกอ,อกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะบันทึกเป็นไรายได้ได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ให้บริการเพราะเรานังานาน่งอยู่ที่บ้านเรานั่งอยู่ที่ร้านแล้วตาร้านบางกอ,อกเนี่ยเขาก็อะไรเขาก็เอาเงินมาจ่ายชำระหน,นี้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่เรานั่งอยู่ เคยเคยรูปอ,อธิบายไปแล้วเนาะเรานั่งอยู่เขาเอาเงินมาให้เราเงินเราได้รับเงินอะ่ะอยู่ดีวันนี้เราได้รับเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รับเงินอยู่ในมือมันจึงเงินเงินสดถือเป็นเดบิตเพราะฉะนั้นถือเป็นเดบิตเออถือเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มเราเดบิตเงินสดเพราะเราได้รับเงินสดอ่ะวันที่7 เพราะฉะนั้นเราเขียนก็นเลยเงินสดห้าร้อเครดิตคําว่าอะไระไรายได้ได้ไหมไม่ได้เพราะวันนี้เราไม่ได้เพราะวันนี้เราไม่ได้ให้บริการเขาเราแค่นั่งอยู่กับบ้านแล้วเราเออเอา เรารับเงินเพราะฉะนั้นค้าบ้างก่องเขาเป็นลูกหนี้เราเขาเอาเงินมาชําระนั่นแปลว่าแปลว่าลูกความเป็นลูกหนี้เขาก็จะหายไปลูกหนี้ถือเป็นสินทรัพย์เมื่อมันหายไปเราต้องเครดิตมันออกใช่ไหมสินทรัพย์มันลดลงอะมันหายไปอะเราต้องเครดิตมันออกเพราะฉะนั้น ลูกนี่ออกห้ารลูกนี่ใครเอ่ยลูกนี้บางกาอ่าคำอธิบายรายการรับชำระนี่ร้านบางกาะแค่นี้ขีดเส้น8อ่าวันที่8 วันที่8รับชำระหนี้ร้านบางเกอกส่วนที่เหลืออรับชำระหนี้ร้านบางเกอกส่วนที่เหลือรับชำระหนี้ร้านบางเกอกส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมรับรับส่วนที่เหลืออ่ส่วนที่เหลือแน่นอน รับชาระหนี้เราต้องเจอคําว่าอะไรอยู่แล้วเงินสดใช่ไหมเพราะเรานั่งอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมเรานั่งอยู่บ้านเหมือนเดิมบางตาบางกอกเนี่ยแกก็เอาเงินมาให้เราที่บ้านเพราะฉะนั้นวันที่แปดเงินสดเราได้รับเงินสดเหมือนเดิมเงินสดเป็นสินทรัพย์เพราะนั้นสินทรัพย์เพิ่มต้องเดบิตเงินสดจำนวนเท่าไหร่ล่ะลูกหนี้บางกอกเป็นหนี้เราสี่พ จ่ายชำระหนี้เรามาแล้ว500เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็คือ4,000ถูกไหมเรารับเงินสดแล้ววันที่8 4,000เเดบิตแล้วแล้วเครดิตล่ะเราจะเครดิตคำว่าอะไรลูกหนี้เราหายไปไหมลูกหนี้เราหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหนี้หายไป ลูกนี้เป็นสินทรัพย์มันต้องเครดิตออกถูกไหมเพราะฉะนั้นลูกนี้ห้านบางกอก4,000อ่าลูกนี้แลานบางกอก4 0 0พคำอธิบายรายการคือรับ ชำระหนี้จากร้านบางกอกทั้งหมดอ่าขีดเส้นนะนี่ก็คือการลงสมุดรายวันทั่วไปอ่ะวันที่9เราให้จบวันที่9วันที่9้า จ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุสำนักงานจ่ายชำระหนี้อ่าสองจ่ายจ่ายเราจ่ายอะไรจ่ายเงินสดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเงินสดลดเป็นเครดิตเพราะเงินสดเป็นสินทรัพย์เวลามันลดมันต้องเครดิตใช่ไหม วันนี้วันที่เกาเราได้ซื้อเราเซอนที่9เนี่ยเราจะเดบิตวัสดุสํานักงานได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซื้อวัสดุสํานักงานนะเราแค่จ่ายชําระหนี้เขาเพราะฉะนั้นเขาแสดงว่ามันต้องมีการเป็นเจ้าหนี้มาก่อนถูกไหมเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ของเรามันลดลงหนี้สินและส่วนของเจ้าของลด เราต้องเดบิตมันออกหนี้สินลดเดบิตเพราะฉะนั้นวันที่9เราต้องเดบิตคำว่าเจ้านี้ออกเท่าไหร่200แล้วเครดิตคำว่า เงินสดอ้าวทำไมเค่ดตเงินสดละ่ะก็ดูวันที่9จ่ายไงจ่ายไงจ่ายชำระนี้ไงนะ200อ่าจ่ายชำระนี้คำอธิบายรายการคือจ่ายชำระนี้ค่า วัสดุสํานักงานแล้วก็ขีดเสน้นอ่าที่เก้าน,นะนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการวิเคราะห์ที่เราให้เวลากับการวิเคราะห์ะรายการค้าเยอะ เพราะว่าเวลาเรามาผ่านลงสมุดรายวันทั่วไปขั้นต้นเนี่ยมันใช้การมันอ่านโจทย์ปุ๊บเราเขาจะแต่ว่ากรณีนี้คือถ้าใครที่คล่องแล้วก็ดูโจทย์แล้วก็บันทึกลงอันนี้ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่คล่องก็กลับไปทบทวนว่าอ่อย่างกรณีนี้เนี่ยอย่างกรณีเนี้ยข้อ6 ร้านบางกอกมาใช้บริการยังไม่ได้เงิน4,500สมมุติว่าเรายังไม่คล่องเราก็ฝึกวิเคราะห์แยกก่อนร้านบางกาะมาใช้บริการอ่าร้านบางกอกมาใช้บริการแน่นอนเราเกิดรายได้ขึ้นแล้วเราก็บันทึกก่อนรายได้เราเพิ่มเนาะจากนั้นบางกอกเป็นลูกหนี้เราใช่ไหมลูกหนี้่ลูกหนี้เพิ่ม เราก็เดบิตรายได้เราเครดิตแล้วเราก็ฝึกทําแบบเนี้ยก่อนนะหรือวันนี้รับชําระหนี้จากร้านบางกาอ่ารับแน่นอนเราได้เงินสดแล้วก็ลบลูกหนี้ออกนะเงินสดเราเดบิตลูกหนี้เราเครดิตเพราะเป็นสินทรัพย์ไงนะมันเพิ่มเดบิตลดเครดิต แต่เราจะใส่เดบิตเครดิตได้เนี่ยเราก็ต้องดูแผ่นนี้อ่าเราก็ต้องดูดูให้ออกว่าสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพิ่มเครดิตหนี้สินและส่วนของเจ้าของลดเดบิตรายได้เครดิตค่าใช้จ่ายเดบิตแบบนี้อันนี้ต้องจำได้เป็นสูตรสูตรเสร็จแล้วก็มาใส่ในตรงรายการค้าที่เราวิเคราะห์พอเราเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จปุ๊บเราก็เอาอีส่วนตรงเนี้ย เนี่ยที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมาลอกใส่สมุดรายวันโดยหลักการก็อย่างที่เราได้ทำไปแต่ทีนี้ถ้าใครคล่องแล้วขี้เกียจทำหรือไม่อยากทำแล้วตรงเนี้ยเรารู้แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยก็มีโจทย์มาปุ๊บมีโจทย์มาแล้วก็บันทึกลงสมุดรายวันทั่วไปได้เลยเพราะเดี๋ยวจากสมุดรายวันทั่วไปเนี่ย เราก็จะผ่านบัญชีเหล่านี้ไปอย่างบัญชีอีกประเภทหนึง่งคือบัญชีแยกประเภททีนี้เราก็จะอีกขั้นตอนหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องฝึกทำให้คล่องนะฝึกทำให้คล่องเกี่ยวกับรา่าการลงสมุดร,รายวันทั่วไปนะว่าในสมุดร,รายวันทั่วไปเนี่ยมันมีรายการ หรือมันมีอะไรมันมีเขาเรียกว่าวิธีบันทึกยังไงสิ่งสำคัญเลยก่อนที่จะไปลงขั้นอื่นเลยนะหนึ่งขอทวนก็คือในสมุดร,รายวันทั่วไปในสมุดร,รายวันทั่วไปอ่ะในสมุดร,รายวันทั่วไปเราจะบันทึกสิ่งที่เป็นเดบิตก่อนเสมอ สิ่งที่เป็นเดบิตเนี่ยเราจะบันทึกชิดเส้นกัน้นสายมือติดกับวันที่เนี่ยเดบิตทั้งหมดทีนี้เวลาเราอ่านกวาดใส่ตาไปปุ๊บเราก็จะเห็นเลยอะไรที่มันอยู่ชิดเส้นซ้ายมืออ๋อคือเดบิตนะยอดตัวเลขก็ใส่ยอดตัวเลขให้ตรงกันสองหมื่ข้อพึงระวัง ข้อพึงระวังส่วนมากแล้วคนที่ฝึกลงบัญชีสมุดตะวันทั่วไปใหม่ๆจะเกิดขึ้นคือ 1. เวลาใส่ตัวเลขเราบันทึกตรงนี้เดบิตก็จริงอ่าตรงนี้เป็นเดบิตแต่เวลาใส่ตัวเลขมักจะไปใส่เครดิตบางทีอ่านพลาดหรืออาจจะยังไม่คล่องคือเอาตัวเลขมาใส่สองช่องตรงนี้เลยเอา เอาสองหมื่นใส่ตรงนี้ด้วยของช่องเดบิตอย่างนี้ผิดนะกับสองโอเคเราบันทึกเดบิตถูกต้องใส่ช่องถูกต้องสองหมื่นแต่แต่พอมาเครดิตหลักการเครดิตเมื่อกี้เราก็พูดว่ากะประมาณครึ่งหนึ่งของช่องรายการเนาะครึ่งหนึ่งของช่องรายการครึ่งหนึ่งของช่องรายการนี้ ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของช่องรายการเราก็ใส่เครดิตอาเป็นช่องเครดิตถูกและอันนี้ถูกไม่มีปัญหานะแต่ตัวเลขใส่ไม่ตรงกันอันนี้สองหมื่นแต่เราดันใส่บางทีเราอาจจะใส่2องพันข้อสังเกตเท่าแก่หรือผู้ประกอบการหรือเจ้าของเวลาตรวจ เบื้องต้นว่าเอ๊ําบัญชีให้เราถูกไหมอันดับแรกเลยที่สายตาเราจะจ้องเลยเนี่ยหดูเลยว่าเขาลงเดบิตเครดิตถูกไหมอ่ารายการเราจะคุ้นตาถ้าเราตรวจบ่อยๆ 2. ตัวเลขทั้งสองฝั่งจะสังเกตว่าตัวเลขทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเดบิตกับฝั่งเครดิตมันจะเท่ากันเสมอ มันไม่มีทางที่อันนี้สองหมือนอันนี้หมื่นห้ามันจะเท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ห้าหมืนเดบิตนี้ห้าหมืนสมมุตินะเดบิตนี้ห้าหมนเครดิตนี้ก็ต้องห้าหมืน่หนหหนึ่งพันเครดิตนี้ก็ต้องหนึ่งพันนะ หรือวัสดุสำนังานนี้2000อันนี้ก็ต้อง2000เพราะนั้นเท่าแก่ก็จะตรวจง่ายขึ้นอย่างน้อยรู้แล้วอ่ะอีกอันนึงเนี่ยอย,อย่างกรณีนี้เมื่อกี้ก็เกือบใส่พลาดบางทีอันนี้4,5่0อันนี้อาจจะใส่45000ก็ได้บางทีใส่ศูนย์เกินข้อ3ในการพึงระวังการใส่ตัวเลขทางการบัญชีเราต้องใส่คอมม่าให้ครบเช่น3ตัวหลักการเขียนก็คือใส่ เครื่องหมายลูกน้ำเนี่ยหือตัวคอมม่าเนี่ยจะสังเกตว่าผู้บรรยายเนี่ยจะใส่ตลอดนะแล้วก็จะสังเกตว่าเวลาช่องสตังถ้าไม่มีเราจะใส่จุดแล้วก็ขีดแดดไปเลยนะเนี่ยเราก็จะตรวจได้แล้วอันดับแรกนะนี่ก็คือหลักการลงสมุดทั่วไปแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบ เรายังคงต้องบันทึการายการที่เหลือให้จบเราคงยังต้องบันทึกรายการที่เหลือให้จบนะเพื่อที่เราจะเอาโจทย์อันนี้หรือตัวอย่างนี้ไปทำสมุดรายวันเออโทษจากสมุดรายวันทั่วไปครบแล้วอันนี้เราจะไปผ่านบัญชีแยกประเภทซึ่งจะอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะนั้น เดี๋ยวข้าวหน้าเราจะต้องมาบันทึกให้จบนะเราต้องมาบันทึกให้จบในสมุดร,รายวันขั้นต้นกับโจทย์นี้นะสมุดร,รายวันขั้นต้นเพราะนั้นตัวอย่างในวันนี้หรือการที่เราเรียนในวันนี้เราก็จะรูแล้วว่า หลังจากที่เราวิเคราะห์รายการค้าไปแล้วเราให้ความสคัญถึงให้ความสําคัญว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นมี 1- มี2มี3เกี่ยวข้องกับบัญชีหมวดอะไรทําอะไรเมื่อบัญชีได้แล้วพอมาผ่านเมื่อกี้วันนี้ที่เราได้เรียนรู้ไปคือการผ่านสมุดรายวันทั่วไปนะจากนั้นเราก็จะลงสมุดรายวันทั่วไปแล้วยังมีเลขที่บัญชีที่เรายังไม่ได้ใส่อีกนะเพราะฉะนั้น ต้องกลับไปทบทวนอันนี้เราจะเริ่มสเต็ปที่ค่อนข้างยากขึ้นนิดนึงแต่เราก็จะพยายามทำให้เข้าใจแล้วก็ไปช้าๆง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นรายการบัญชีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็วันนี้เนื้อหาก็ยังคงเป็น,นเรื่องของการผ่านไปยังสมุดบัญชีเบื้องต้นก็คือสมุดรายวันทั่วไป อยู่นะฮะแล้วก็ในค่าวหน้าเนี่ยเราก็ยังจะต้องมาทบทวนแล้วก็มาเรียนกันต่อในเรื่องของสุตรรายวันทั่วไปให้เข้าใจนะให้เข้าใจแล้วก็ให้สามารถที่จะเห็นโจทย์แล้วหรือวิเคราะห์กันค่ะแล้วก็สามารถลงได้เลยตรวจสอบได้เลยว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะคะรายการก็คงจะต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แต่ยังมี ความรู้เกี่ยวกับสมุดรายวันทั่วไปการกบันทึกบัญชีอื่นๆอีกที่เราจะต้องมาเรียนกันในข่าวหน้านะฮะแต่อย่าลืมว่าทุกท่านเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นเ,เรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องทําความเข้าใจและหมัน่นทําแบบฝึกหัดนะฮะที่จะฝึกทําให้เกิดความชํานาญและเกิดความคล่องนะฮะในเรื่องของการกบันทึกบัญชีนะครับยังไงข่าวหน้าเราก็มาพบกันอีกกับรายการบัญชีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารนะฮสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ